าช้ากว่าเออรู้เลยใช่ไหมใช่โอ้โหรู้จากไหนสองโอ้ยเหมือนจะรู้เลยว่าเขาว่าเขาช้าเอาวันนี้เก็บแข่งกันได้ไหมนะอาชีพอะไรนะสามพันชุด30,000บาทนะจากใครจากเอฟจากโอเคอ่ะวันนี้ขอบคุณแม่ว่าบอยเลยก็ขอบคุณแม่แอดนักบอลผู้สนับสนุนครับก็ขอบคุณเป็นมวยทางใต้ก็โจมเย็นเป็นสีครับฝากติดตามข้างมวยรายวันนะครับครับเคยแข่งกันมานะเพย์สามารถฮะล่าสุดเพย์สามารถครับสามารถสามารถเป็นทีมชายใช่ไหมคาใจไหมคาใจครับแค่แบบไม่ใช่เราแพ้มากมายนะเอ้าเรื่องนี้วันนี้ตามเกมตามแผนยังไงครับผมก็ปล่อยไปเรื่อยๆครับปล่อยไปเรื่อยๆเพราะอาวุธเราหนักกว่าอาวุธเราโดนแรงกว่าเพราะโดนเขาอยู่ไม่ได้รู้เลยใช่ไหมแรกๆเลยนะครับบนยก2รู้แล้วครับเห็นเขาแกว่งโอ้ยฟอร์มกลับมาแล้วครับเป็นแฉชนคนเดิมหรือยังครับคนเดิมแรกเริ่มกลับมาแล้วครับเริ่มกลับมาแล้วนะครับครับไปหน้าเนี่ยถ้าเกิดเจอสามารถอีกครั้งโอเคอันนี้ก็แล้วแต่ข้าวกินดีแล้วแต่วันนี้ข้ามสิมาช่องที่เจ็ดเพชรที่วันนี้เอาฝากแฟนมวยติดตามก็ขอให้แฟนมวยติดตามแสนชนต่อไปนะครับเพราะตอนนี้ร่างกายเริ่มกลับมาแล้วครับเอาละครับผมยินดีด้วยครับผมร่างกายกลับมาแล้วครับแสนชนในระบำเขากลับมาแล้วครับครับผมหมดเลยครับจริงแล้ววันนี้ที่ดูเรทราคาพลิกไปพลิกมาจริงแล้วอ่ะจริงๆชื่อแสนชนดีกว่าเนาะแต่ทำไมมันเป็นอย่างนั้นได้ครับตอนที่ภาคใหญ่ครับภาคใหญ่ครับผมจริงๆเราก็สายใต้เรานี่ก็ชัดเจนเหมือนกันเนาะครับแต่ว่าเป็นอย่างนี้มันธรรมชาติมันเป็นยังไงครับหมดลีดเล่าให้ฟังได้ไหมก็ปกติไปแบบนี้แล้วใครต่อยครับใครพลัดใครไม่มีใครไปต่อครับดีกว่ายังไงก็ต้องเป็นรองแสดงว่าช่วงยุค1-2ก่อนที่น้องจะฉายนี่เราก็มีหวั่นเหมือนกันไหมจ๊ะก็มีคือปกติต้องกังวลอยู่แล้วเวลาป่วยชกเขาก็ดีเราก็ดีครับแสดงว่ามีคนบอกว่าค่ายเอราวัณเนี่ยถ้าไม่มั่นใจเนี่ยไม่บินมาจากยะลาแน่นอนไม่ต่อยแล้วถ้าเกิดว่าไม่สมบูรณ์เราไม่ปล่อยขึ้นเวทีได้ครับครับฝาก FC แฟนคลับหน่อยครับว่าค่ายเอราวัณเป็นไงครับก็ขอให้ FC เอราวัณและแฟนเบอร์ทุกท่านรวมทั้งผู้สนับสนุนช่วยติดตามกันต่อไปนะครับไม่ดีไม่ปล่อยขึ้นเวทีแน่นอนครับครับผมขอบคุณครับ